พ่อเสียชีวิตThank you.
นะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโดยเพราะวัดนี้จะเป็นวัดที่สำคัญที่สุดเป็นวัดเป็นเป้าหมายหลักของเราและเราก็ได้ทำบุญมากมายหลายอย่างเพราะฉะนั้นก่อนที่พระสงฆ์ท่านจะกรวดน้ำให้เราร้องเพลงข้าน้ำนมและลึกถึงบุญคุณแม่บุญวันนี้พิเศษยกให้แด่คุณแม่ในชาตินี้และในอีกชาติที่ผ่านมาทุกภพทุกชาติการร้องเพลงข้าน้ำนมนั้นไม่ใช่สักว่าร้องแต่ร้องแบบถอดใจพระคุณแม่เลิศกว่าสุธาทานใครจะปราณแม่ฉันนั้นไม่มีแม่นี้มีบุญคุณฉันคุณคิดที่นี่
ัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอาเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยท่านผู้ชมคะตอนนี้คณะของเราก็มาถึงกันที่อำเภอหนองหินกันแล้วนะคะแล้วจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังคือหินที่มีอายุมากกว่า200ล้านปีถ้าท่านได้แวะมาก่อนที่จะเข้าไปที่วรรณอุทยานสวนหินผางามก็สามารถแวะถ่ายรูปได้ที่สถานที่แห่งนี้นะคะThank you.
ค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้มินก็ยืนอยู่ที่ทางเข้าสวนหินผางามหรือว่าคุณหมิงเมืองไทยค่ะค่ะและคณะของเรานะคะก็จะขึ้นรถอีแต๊กค่ะเพื่อเดินทางไปทำบุญที่วัดถ้ำดอกบัวและชมความงามของสวนหินผางามกันค่ะท่านผู้ชมคะและที่เห็นอยู่ด้านหลังของมินนะคะก็คือทางขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของสวนหินผางามค่ะเราไปชมกันเลยนะคะสวนหินผางามแนวผาหินปูนสูงใหญ่และดูเป็นสง่าทอดตัวเป็นแนวยาวโดดเด่นท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีพื้นที่บริเวณนี้คือที่ตั้งของสวนหินผางามเมืองเลยภายในมีเส้นเดินสลับซับซ้อนบางช่วงดูลึกลับตื่นเต้นคล้ายกับผจญภัยในเขาวงกตบางช่วงต้องปีนป่ายเพิงหินหรืออาจต้องมุดลอดโพรงถ้ำนอกจากนี้ตลอดเส้นทางยังมีโอกาสพบเห็นต้นไม้หายากและต้นไม้ยักษ์อย่างปรงเขาที่มีอายุ100ปีสวนหินผางามตั้งอยู่ที่บ้านผางามหมู่10ตำบลปวนผุกิ่งอำเภอหนองหินมีภูเขาแห่งหินปูนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
อยู่กระจายเป็นลูกๆใหญ่บ้างเล็กบ้างสลับกันไปบางลูกก็สามารถเดินผ่านทะลุได้จะมีชื่อเรียกต่างๆกันตามลักษณะรูปร่างที่ปรากฏมีต้นไม้นานาพันธุ์ขึ้นแซมซึ่งพบต้นไม้หายากและต้นไม้ยักษ์อย่างโปร่งเขาที่อายุหลายร้อยปีจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าคุณหมิงเมืองเลยสันนิษฐานกันว่าในอดีตเป็นพื้นของท้องทะเลมาก่อนและมีอายุ225ล้านปีสำหรับการท่องเที่ยวชมสวนหินผางามมี2วิธีคือนั่งรถอีแต๊กเข้าไปเที่ยวชมสำหรับคนที่มีเวลาน้อยหรือคนที่ไม่ต้องการเมื่อยขาหรือเดินไม่ไหวซึ่งจะพาไปยังจุดชมวิวแล้วเที่ยวบนนั้นสักพักก่อนกลับลงมาและอีกวิธีหนึ่งคือการเดินทางเท้าเข้าไปซอกแซกชมหินรูปร่างแปลกตาต้นไม้ใบหญ้าและสิ่งที่น่าสนใจซึ่งคือวิธีนี้ให้ไกด์ท้องถิ่นนำชมเพื่อจะได้ไม่หลงและจะได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และหินรูปร่างแปลกประหลาดอย่างเต็มที่หรือใครจะใช้วิธีเดินเท้าเข้าไปชมสวนหินและให้รถอีแต๊กรับกลับมาก็จะได้รับอรรถรสครบทั้งบรรยากาศ